ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับเจ้า Yamaha MG07 นะครับผม Yamaha ก็วันนี้เราจะขับดูฟิลลิ่งของ07กันนะครับผมว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับก็นี่เป็นพิกัด 700cc นะครับผมเป็นคันนี้เป็น MG07 Gen 2นะครับตอนนี้นะไม่ค่อยสบายนะครับเสียงก็เลยแบบแปลกๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราไปลองฟิลลิ่ง Master of Talk กันนะครับทุกคนไม่เคยขี่รถ2สูบที่แบบว่า CC เยอะขนาดนี้เลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง CP2 นะครับผมแรงบิดมันก็จะตึงๆหน่อยนะครับเป็นเครื่อง Cross Chain นะครับผมตอนนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะทุกคนถ่ายคลิปมาน้ำมูกไหลเดี๋ยวลองเปิดกระแทกเกียร์หนึ่งเดี๋ยวดิว่ามันจะแบบแรงขนาดไหนโอ้โหโคตรแรงทุกคนยกล้อไปเลยดิโอ้โหเชี่ยคือเกียร์หนึ่งอะกระแทกก็ลอยนะทุกคนเชี่ยคือแบบเอาเรื่องว่ะแต่แรงบิดมันแบบมันต่อเนื่องเลยเว้ยโอ้ไม่ไหวขอวนกลับดีกว่าแรงเกินโอ้ยจะขี่สนุกว่ะทุกคนมันแบบคนละฟิลกับ650แล้วนะครับมันเป็น2ทูบลูกโตนะเอาง่ายเฮ้ยแต่โอเคเลยว่ะผมชอบแรงบิดมันมากเลยว่ะทุกคนมันแบบตึงมืออ่ะโอ้โหแรงมากว่ะทุกคนอันนี้บอกก่อนเลยว่าไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยทุกคน MP07 เจ็ดเท่เอาเรื่องจัดโหเอาเรื่องเหมือนนั่นเนี่ยเราลองเปิดดูนะโอ้โหเอาเรื่องจัดโอ้โหเชี่ยแม่งขี่สนุกว่ะเอาเรื่องคือต้องบอกก่อนเลยว่ารถคันนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่เท่าไหร่นะทุกคนมันไม่มีเขาเรียกอะไรทักชั่นแล้วก็ไม่มีโหมดมาให้นะก็คือแบบว่ามันจะมาคือมีเท่าไหร่ก็มาเท่านั้นอ่ะโอ้สุดยอดจริงคือแบบแรงเขาไม่เหลือจัดแล้วทุกคนเกียร์หนึ่งล้อยิ่งเท่เกียร์สองนี่ต้องใส่ต้องบีบคัดกล้วยนะเดี๋ยวรอดูตอนออกตัวแม่งโคตรตึงอันนี้เราก็มาขี่ตอนเย็นนะครับผมรถมันก็ไม่ค่อยเยอะนะอากาศไม่ร้อนด้วยบอกเลยเหลือจัดโอ้โอเคทุกคนพอก่อนเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเรามาขับเจ้าคันนี้ใหม่นะครับผมก็อันนี้ก็ลองฟิลคร่าวๆนะครับบอกเลยว่าเป็นการขับครั้งแรกเลยนะทุกคนคือแบบโอ้โหตื่นเต้นว่ะแรงมาก
เอาเรื่องจัดโอเคถ้าใครชอบชิ้นนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องพีรีแลกกันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับ